สวัสดีนะคะสอนทำเค้กค่ะแม่เบคแลนด์วันนี้จะพาเพื่อนๆทำเมนูคัพเค้กฮาโลวีนเนาะฮาโลวีนมาปีละครั้งแล้วก็ปีนี้ตรงกับวันที่31ตุลาก่อนหน้านู้นค่ะแม่ได้ทำคลิปฝากเพื่อนๆไปแล้วคลิปหนึ่งก็จะเป็นมินิเค้กฮาโลวีนใช้คุกกี้เมอร์แรงมาตกแต่งนั่นเองเนาะสำหรับคลิปเต็มๆจะตามมาเร็วๆนี้เพื่อนๆท่านไหนที่ชื่นชอบการทำเค้กเบเกอรี่เนาะฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจไว้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำคัพเค้กฮาโลวีนกันเลยค่ะสูตรเค้กในวันนี้จะเป็นช็อกโกแลตเค้กเนาะแยกส่วนผสมของแห้งกับของเหลวอันนี้คือส่วนผสมของแห้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแป้งผงโกโก้น้ำตาลเกลือแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาเนาะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยค่ะแม่ก็คือคนให้เขาเข้ากันแล้วก็เอาไปร่อน1ครั้งเนาะมาต่อด้วยส่วนผสมของเหลวอันนี้คือน้ำกาแฟถ้าไม่ใช้น้ำกาแฟก็เปลี่ยนเป็นโกโก้ชงได้เลยแล้วก็ใส่ไข่ใส่น้ำมันมีน้ำส้มสายชูแล้วก็มีกลิ่นวานิลาด้วยเนาะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวเอาส่วนผสมของเหลวเนาะไปเทใส่เข้าไปในส่วนผสมของแห้งแม่ก็จะเทแบ่งใส่อยู่2รอบคนให้เขาแค่พอเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทต่อแล้วก็คนให้เขาแค่พอเข้ากันแค่นั้นไม่ต้องคนหนาเนาะให้ดูความหนืดก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะเป็นอันใช้ได้แล้วก็หันไปวอร์มเตาอบรอเลยเนาะก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์คัพเค้กสำหรับที่ตักไอศกรีมเนาะแม่ใช้เป็นที่ตักขนาด4เซนเนาะแล้วก็สำหรับลิงก์ของที่ตักไอศกรีมแล้วก็ถาดเนาะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆกระแทกไล่ฟองอากาศแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบอบออกมาเรียบร้อยแล้วใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มดูก่อนเนาะถ้าไม่มีของเหลวก็คือเป็นอันใช้ได้เอาออกมาจากเตาอบแล้วก็พักไว้บนตะแกรงให้เขาเย็นตัวลงเนาะระหว่างนี้เนาะเราก็จะมาตีครีมเนาะแม่ก็คืออันนี้ก็จะเป็นตัวบัตเตอร์ครีมใช้เป็นอุณหภูมิห้องเนาะตีให้เขามีการขึ้นฟูแล้วก็สีก็จะเปลี่ยนเนาะแล้วก็จากนั้นจะใส่เป็นน้ำตาลไอซิ่งเนาะสำหรับคลิปแยกของตัวบัตเตอร์ครีมเนาะเดี๋ยวแม่จะทำคลิปแยกต่างหากให้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ในการทำเค้กป๊อปด้วยเนาะสำหรับอันนี้ก็ทำให้ดูเนาะคร่าวๆประมาณนั้นเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเติมนมเนาะเติมนมอยู่ที่ประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะแล้วก็ดูความเนียนถ้าเขาแห้งไปหรืออะไรเงี้ยสามารถเติมนมเพิ่มได้แต่ว่าค่อยๆเติมไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเขาแฉะเกินจะแก้ยากให้ดูความเนียนของเขาประมาณนี้เสร็จแล้วแม่ก็จะใช้เป็นบิสกิตของโอริโอเนาะมาวาดตัวหนังสือ RIP ย่อมาจาก Rest in Peaceเนาะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวครีมที่เราตีไว้ก่อนหน้านู้นเนาะแม่ก็จะมาผสมสีเขียวเนาะแล้วแต่สีเขียวของเพื่อนๆนะถ้าสีเราเข้มอะไรเงี้ยสามารถผสมเนาะสีเหลืองช่วยได้นิดหนึ่งเขาก็จะออกเป็นสีเขียวอ่อนเนาะก็จะประมาณนี้เอาตามที่เราชอบได้เลยนะมาเริ่มต้นบีบกันเลยค่ะสำหรับหัวบีบแม่แนะนำเป็น 1M เนาะอันนี้ของแม่จะไม่เชิงเป็น 1M เอาลวดลายตามที่เราชอบได้เลยมาโรยตกแต่งด้วยน้ำตาลไอซิ่งเนาะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ RIP Rest in Peace ไปสู่ความสงบเนาะเสียบเข้าไปที่คัพเค้กของเราเนาะพยายามตั้งๆไว้จะได้ดูสวยทำง่ายสูตรเค้กคือใช้แค่ตะกร้อมือเนาะนี่ค่ะแล้วก็สำหรับ
เค้กยิ่งเก็บไว้ข้ามคืนเขาจะยิ่งช้ำได้อีกนะมาดูเนื้อสัมผัสของเขาคัพเค้กฮาโลวีนทำง่ายแสนง่ายแล้วก็สูตรเค้กใช้แค่ตะกร้อมือแค่นั้นแล้วก็ฟักทองฮาโลวีนยังไม่ได้แกะสลักเอามาฝากเพื่อนเลยเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะเดี๋ยวถ้าคลิปมาก็จะได้แจ้งเตือนใครจะทำคลิปมาฝากแล้วก็อันนี้จะเป็นคุกกี้มือแรงผีน้อยเนาะลองช่วยเม้นกันมาดูอยากให้คุณแม่ทำเมนูอะไรไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีเด้อค่ะ